สวัสดีครับในคลิปนี้ก็มาแนะนำระบบนะครับเป็นระบบจัดการผลการเรียนนะครับก็คือเป็นระบบที่เก็บผลการเรียนนะครับเกรดคะแนนนะครับแล้วก็ผู้เรียนนะครับสามารถดูผลการเรียนของตัวเองได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่าครับขั้นแรกก็เดี๋ยวไปดูที่แอดมินก่อนแล้วกันนะครับแอดมินก็เข้าระบบมานะครับแอดมินสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็มีเพิ่มนักเรียนได้นะครับเพิ่มนักเรียนเข้าสู่ระบบนะครับเพิ่มครูผู้สอนนะครับแล้วก็เพิ่มห้องเรียนนะครับเพิ่มรายวิชานะครับแล้วก็หลังจากที่เราเพิ่มนักเรียนลงไปแล้วเนี่ยเราก็เอานักเรียนเพิ่มเข้าไปในห้องเรียนนะครับนักเรียนคนนี้อยู่ปออะไรอยู่ระดับไหนอยู่ชั้นอะไรมัธยมหรืออะไรนะครับแล้วแต่เราจะสร้างขึ้นมานะครับมาจากที่เราสร้างห้องเรียนตรงนี้ขึ้นมานะครับต่อมาก็คือเพิ่มรายวิชานะครับรายวิชาที่ห้องเรียนนะครับเช่นมีวิชาอะไรเพิ่มขึ้นมาก็เอารายวิชานั้นเข้าที่ห้องเรียนนะครับแล้วก็เพิ่มครูลงไปที่รายวิชานั้นนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็สามารถทานดูเกรดของตัวเองได้นะครับสมมติว่าผมล็อกเอาท์ออกนะครับตอนนี้มีนักเรียนอยู่หนึ่งห้องหนึ่งคนนะครับที่ใส่ระบบนี่คือรหัสนักเรียนแล้วก็คือรหัสประชาชน username ก็คือ STD นะครับ STD ตัวใหญ่แล้วก็ตามด้วยรหัสนักเรียนนะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะครับก็คือพาสเวิร์ดแต่ผม copy ไปนะครับแต่ล็อกเอาออกโอเคครับก็เข้า username ครับ STD นะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสประชาชนโอเคครับก็ submit เข้ามาเห็นไหมครับก็จะเห็นนะครับว่ามีชื่อนักเรียนเข้ามาครับก็คือชื่อคนนี้ยูสเซอร์เนมนี้นะครับสถานะก็เป็นนักเรียนครับก็เลือกการปีการศึกษาครับปี2566เทอมที่หนึ่งเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาเลยครับว่าปี2566เทอมที่หนึ่งมี2 วิชาเกรดเฉลี่ยได้1.5นี่ตรงนี้ครับขึ้นมาแบบนี้เลยโอเคนะครับนี่ก็คือตัวระบบนะครับบันทึกผลการเรียนแล้วก็โชว์ผลการเรียนนะครับผม